ความเชื่อเกี่ยวกับเหรียญในสังคมไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเครื่องรางและการใช้เหรียญเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีรวมถึงความเป็นสิริมงคลเหรียญบางประเภทไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังมีความหมายลึกซึ้งในแง่ของความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางไสยศาสตร์และความเชื่อในเรื่องพลังเหนือธรรมชาติสำหรับคนไทยเหรียญอาจถูกใช้เพื่อป้องกันภัยเสริมดวงชะตาหรือแม้กระทั่งเชื่อว่าเหรียญบางเหรียญสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของผู้ถือครองได้เหรียญตาคุดปี2517เป็นเหรียญที่มีตำนานเรื่องเล่าความเชื่อเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถือในวัฒนธรรมไทยอย่างมากโดยครุฑถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่มีอำนาจและพลังอันยิ่งใหญ่ในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาคนไทยเชื่อว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความกล้าหาญและการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายจึงนิยมสลักหรือปั้นรูปครุฑไว้บนเหรียญหรือเครื่องรางเพื่อเป็นสิ่งคุ้มครองผู้ถือตามความเชื่อของชาวไทยเหรียญตาคุดสามารถปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณร้ายหรือแม้แต่อุบัติเหตุนอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและโชคลาภผู้ที่บูชาและพกติดตัวจะรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยและได้รับพลังในการเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตรายละเอียดย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากความเชื่อในเหรียญคุดในความเป็นจริงยังมีเหรียญอื่นๆที่มีความเชื่อในการป้องกันภัยเช่นกันอย่างเหรียญสตางค์หรือเหรียญสตางค์รูเริ่มมีการผลิตในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินให้ทันสมัยการนำเหรียญที่มีรูมาใช้นั้นเป็นการเรียนแบบเหรียญกษัตริย์ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้เหรียญลักษณะนี้ในช่วงเวลานั้นเหรียญสตางค์รูที่ถูกผลิตใช้กันทั่วไปในประเทศมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับมูลค่าและขนาดเหรียญที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเหรียญ1สตางค์รูและเหรียญ5สตางค์รูซึ่งผลิตจากโลหะผสมเช่นทองแดงและทองเหลืองคนสมัยก่อนมีความเชื่อว่าเป็นเหรียญที่เป็นมงคลเมื่อเด็กทารกแรกเกิดครบ1เดือนจะมีพิธีโกนผมไฟปู่ย่าตายายในชนบทสมัยนั้นมักรับขวัญลูกหลานด้วยเหรียญสตางค์รูผูกร้อยด้วยด้ายสายสินที่ข้อมือเด็กเพื่อปกป้องคุ้มภัยอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บและถือเป็นสิริมงคลแก่บุตรหลานและในการสร้างบ้านเรือนในสมัยโบราณจะมีพิธียกเสาเอกเจ้าพิธีและเจ้าของบ้านต้องวางเหรียญสตางค์รูจำนวน9เหรียญหรือมากกว่านั้นลงก้นหลุมเสาเอกเสาโทและหลุมเสาบ้านต้นอื่นๆเพื่อให้บ้านเรือนที่กำลังปลูกสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงคนอาศัยอยู่เย็นเป็นสุขและมีทรัพย์สินร่ำรวยในพิธีกรรมยกศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านเรือนพราหมณ์หรือเจ้าพิธีจะมีเหรียญสตางค์รูจำนวน9เหรียญในขันยกครูสำหรับวางที่ก้นหลุมตั้งศาลพระภูมิและในพิธีพุทธาภิเษกพระพระเกจิอาจารย์ขมังเวชมักนำเหรียญสตางค์รูใส่ในบาตรน้ำมนต์ขณะทำพิธีเพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณและความเข้มขังให้กับเหรียญนี้และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปมักพบเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ตามชนบทจะนำเหรียญสตางค์รูเท่าที่มีในบ้านมาถวายวัดเพื่อเป็นมวลโลหะศักดิ์สิทธิ์รวมกับแก้วแหวนเงินทองหลอมรวมเทหล่อส่วนพระเศียรพระพุทธรูปโดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญกุศลมหาศาลในการสร้างพระพุทธรูปตามคติความเชื่อลักษณะของเหรียญสตางค์รูจะมีรูอยู่ตรงกลางและมีลวดลายที่แสดงถึงความเป็นไทยซึ่งลวดลายนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและมักจะมีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในช่วงที่เหรียญถูกผลิตรวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นอุณาโลมเครื่องหมายแห่งมงคลตามรูปศัพท์แปลว่าขนระหว่างคิ้วหรือเครื่องหมายระหว่างคิ้วพระพุทธรูปมีลักษณะเหมือนเลข9หมายถึงพระเนตรดวงที่3ของพระอิศวรและเป็นตาพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1จักเป็นอาวุธที่มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียรูปร่างเป็นโลหะแบนเป็นรูปวงกลม
จักในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตหมายถึงล้อหรือวงกลมตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และเป็นอาวุธของพระนารายณ์ชนิดหนึ่งลักษณะเป็นรูปคดเคี้ยว8กลีบและมีลวดลายอยู่ในเส้นวงกลมทักษิณาวัตรหมายถึงการเวียนขวาเป็นความเชื่อแต่โบราณว่าการเวียนขวาเป็นมงคลการแสดงออกด้วยความเคารพสูงสุดเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณได้แก่การเดินเวียนขวารอบองค์พระพุทธรูปพระอุโบสถวิหารและสถูปเจดีย์เป็นต้นมงคล8ประการสื่อความหมายมงคลแห่งพุทธศาสนิกชนซึ่งที่ถือว่าเป็นมงคล8ประการมีปรากฏในหม้อหรือขันเทพมนต์ของพราหมณ์หรือในบาทพระพุทธมนต์ที่เกี่ยวกับพิธีทางพุทธศาสนาโดยทั่วไปสิ่งของที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของมงคล8ประการซึ่งมีประวัติผูกพันกับคติประเพณีของพราหมณ์รามวงศ์นำมาเผยแพร่ได้แก่1กอบหน้าก็คือเครื่องประดับหัวยาแพทย์สายศิลป์2ตะบองหรือคาถา3สัง4จักร5ธงชัย6ขอช้าง7โคอุสภะและ8หม้อน้ำเหรียญสตางค์รูถูกใช้เรื่อยมาจนกระทั่งในช่วงปีพ.ศ.2490ถึง2500ที่ประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราและเหรียญสตางค์รูค่อยๆหายไปจากการใช้งานปัจจุบันไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนอีกต่อไปแต่เป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมเหรียญที่อยู่ในสภาพดีหรือเป็นเหรียญรุ่นหายากจะมีมูลค่าสูงในตลาดของสะสมนอกจากนี้เหรียญเหล่านี้ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเหรียญคือตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเหรียญตาแผ่นดินมีความเป็นมงคลในตัวพกพาเพื่อเป็นสิริมงคลโชคลาภเรียกทรัพย์กันอาถรรพ์และพูดผีปีศาจตามความเชื่อคนโบราณเหรียญเนื้อเงินถือเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตากันมนต์ดำป้องกันสารพัดพิษถ้าเป็นแถวภาคอีสานจะเชื่อว่าลดไข้ได้พระเกจิมักนำไปปลูกเสกเพื่อเพิ่มความขลังที่สำคัญสัญลักษณ์ตราแผ่นดินถือเป็นตาอาญาสิทธิ์ของคนโบราณในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถ้ามีการตัดถนนที่ใดที่เจอไม้ใหญ่และคนงานเจออาถรรพ์ล้มเจ็บล้มตายก็จะใช้ตาแผ่นดินไปติดและอ่านองค์การต้นไม้ใหญ่ที่อาถรรพ์ก็จะล้มลงเองผู้ที่ถือตาแผ่นดินหรือมีตาแผ่นดินพกติดตัวจึงเป็นผู้ที่มีบารมีมีอำนาจสรุปก็คือเหรียญ3แบบนี้จะมีความเชื่อเหมือนกันหมดที่สามารถใช้เพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวงผู้คนยังนิยมพกติดตัวหรือแขวนไว้ในบ้านเรือนเพื่อดึงดูดโชคลาภเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงาย